ค่ะทีนี้มีเรื่องของกิจการหนึ่งในพื้นที่เขาใหญ่นะคะที่หลายคนรู้จักกันดีมีกระแสข่าวว่าต้องปิดตัวลงจากพิษโควิด-19นั่นคือปาลิโอเขาใหญ่ค่ะหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่สวยงามใครไปเขาใหญ่เนี่ยจะต้องไปแวะเวียนกันถ่ายรูปใช่มันจะเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์อิตาเลียนใช่ไหมแล้วก็มีอาหารอะไรอร่อยๆที่นั่นตอนแรกที่เปิดใหม่ๆเนี่ยคนไปกันเยอะมากนะครับใช่ค่ะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แล้วก็มีการขยายเป็นโรงแรมอยู่ตรงถนนธนรัตน์เนี่ยนะคะล่าสุดมีรายงานบอกว่าอาจจะปิดตัวลงแล้วนะคะแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางปาลิโอค่ะท่ามกลางกระแสข่าวว่าปาลิโอเขาใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่23มีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะคะตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19และมีความเป็นไปได้ว่าปาลิโอเขาใหญ่อาจจะปิดกิจการลงมีรายงานว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตธนาคารร้านอาหารบางร้านในปาลิโอตอนนี้ยังคงเปิดให้บริการอยู่ค่ะแต่ขณะเดียวกันก็มีรายงานบอกว่าเจ้าของปาลิโอมีโครงการที่จะรีโนเวทใหม่ทั้งหมดอีกกระแสหนึ่งข่าวหนึ่งนะคะบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นและผู้บริหารขณะที่เพจ Facebook ปาลิโอเขาใหญ่ล่าสุดยังไม่มีความเคลื่อนไหวมีเพียงการโพสต์ครั้งสุดท้ายไว้ก็คือตั้งแต่วันที่23มีนาคมนู่นเลยอะค่ะโดยเพจได้โพสต์ภาพข้อความระบุเพียงว่าจะปิดให้บริการชั่วคราวจนถึงวันที่12เมษายนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19แต่จนถึงขณะนี้เนี่ยค่ะยังไม่มีการแจ้งเลื่อนการเปิดให้บริการเลยสำหรับปาลิโอเขาใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังออกแบบมาในสไตล์อิตาลีนะคะทั้งด้านสถาปัตยกรรมการตกแต่งอีกทั้งชื่อปาลิโอเนี่ยก็เป็นภาษาอิตาเลียนค่ะหมายความว่ารางวัลบรรยากาศภายในปาลิโอจะมีการออกแบบให้เป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดินบรรยากาศเนี่ยเหมือนไปอยู่ในยุโรปเลยค่ะมีร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟทำให้ปาลิโอดูเหมือนเป็นหมู่บ้านขนาดย่อมๆมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจอาทิสวนหย่อมน้ำพุลานอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆและยังมีบริการโรงแรมแหล่งช้อปปิ้งธนาคารร้านอาหารอีกมากมายทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวกันเป็นจำนวนมากที่เขาใหญ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมชินเอ็นช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook ชินเอ็น Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ